สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาลองทำโรตีนะคะแบบที่ใส่โรยนมโรยน้ำตาลนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะดูส่วนผสมกันเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นแป้งสาลีนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่ามีไข่ไก่มีเนยหรือมาการีนก็ได้นะคะแล้วก็มีเกลือสำหรับส่วนผสมคุณผู้ชมดูได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv นะคะค่ะแล้วก็จะมาเริ่มจากการทำตัวแป้งนะคะโรตีก็นวดแป้งก่อนเลยเอาแป้งเนี่ยนะคะใส่ร่อนลงในอ่างเนี่ยนะคะพอร่อนเสร็จนะคะเราก็แหวกให้เป็นรูตรงกลางให้เป็นบ่อนะคะทำให้เป็นบ่อเพราะว่าเราจะผสมส่วนผสมลงไปนะคะพอทำให้เป็นบ่อเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็เกลือนะคะคนให้ละลายเข้ากันหน่อยนะคะให้เกลือมันละลายกับน้ำต่อไปนะคะก็คือไข่เราตอกแล้วนะคะแล้วก็ตีไข่ให้เข้ากันนะคะไม่ต้องฟูนะคะคือเราตีให้ไข่ขาวไข่แดงมันเข้ากันเฉยๆแล้วก็เราก็ใส่ลงไปนะคะคนทีนี้เราค่อยๆคนพร้อมกับค่อยๆตะล่อมแป้งข้างๆเข้ามานะคะก็ต้องคนให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะนี่เราดูส่วนผสมมันค่อนข้างจะเหลวไปเราจะเติมแป้งเพิ่มเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าดูแล้วมันปั้นไม่เป็นก้อนก็เลยเดี๋ยวเราจะต้องใส่แป้งเข้าไปอีกนี่นะคะมันก็จะเป็นก้อนขึ้นมาเราก็ใส่เนยลงไปค่อยๆใส่นะคะเนยนี่ละลายให้เป็นเนยเหลวนะคะหรือมาการีนเราก็นวดไปเรื่อยๆถ้าเราสึกมันติดเราก็แตะน้ำมันได้นะคะเรานวดเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขอโทษต้องชุบน้ำมันแล้วก็ปั้นเป็นก้อนชุบน้ำมันอยู่ดีแล้วก็ไปหมักทิ้งไว้นะคะเนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มเนียนขึ้นให้แป้งเนียนเข้ากันนะคะเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะปั้นเป็นก้อนๆนะคะแล้วก็หมักกับน้ำมันทิ้งเอาไว้นะคะในนั้นก็เดี๋ยวนะคะมืออาจจะเลอะเล็กน้อยก็แปะน้ำมันนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วหม้อนะคะจะได้ไม่ติดกันแล้วเราก็เอาเนี่ยนะคะมาปั้นเป็นบิดแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆโดยการชุบน้ำมันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆทิ้งเอาไว้เนี่ยนะคะสักก้อนสักประมาณใหญ่เล็กก็เราก็จะได้แผ่นใหญ่แผ่นเล็กตามไปนะคะแล้วก็ขั้นตอนนี้เราจะหมักประมาณ2ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะคะก็คืออย่างที่บอกใส่ไว้ในหม้อเรียงกันเป็นก้อนๆแล้วก็ปิดฝาพักไว้ประมาณ2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเดี๋ยวตอนนี้จะปั้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้สัก2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาตอนทอดโรตีกันค่ะ ตอนนี้เราจะมาทอดตัวโรตีกันนะคะวันนี้อย่างที่บอกเราเป็นออกแนวโฮมเมดโรตีนะคะหลังจากที่เราหมักแป้งไว้2ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะนำมาทอดตัวแป้งนะคะก็ค่อนข้างที่จะเราก็เอาถาดมาแล้วก็ทาน้ำมันไว้หน่อยนะคะแล้วก็ปกติตามร้านก็ตีฟาดใช่ไหมคะเรายังไม่เหมือนกับยังไม่ได้ทำขนาดนั้นไม่ได้เราก็เลยใช้วิธีมือเนี่ยแหละแผ่เอาก่อนแต่ว่าแผ่ให้บางที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะก็ไม่ให้พยายามไม่ให้ขาดแล้วก็แผ่แป้งโดยการเกลี่ยไปเรื่อยๆนะคะให้ดูแป้งบางเสมอกันแล้วก็ตั้งไฟตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะใช้ไฟอ่อนๆแล้วเราก็เอาตัวแป้งมันจะหดตัวกลับนิดนึงนะคะเดี๋ยวตอนหลังเราลองค่อยๆลองตีแป้งให้เป็นแผ่เป็นแผ่นบางก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้เรานั่นก่อนขาดเล็กน้อยโรตีนี้ก็คุณผู้ชมก็สามารถจะทานกับแกงก็ได้หรือว่าจะทานเป็นแบบหวานก็ได้นะคะโรยนมข้นโรยน้ำตาลหรือจะไปทานกับพวกแกงก็ได้เราทอดเสร็จแล้วนะคะโรตีตอนนี้เราก็ใส่จานเสิร์ฟเลยค่อนข้างจะใหญ่เลยแล้วก็ทานกับน้ำตาลทรายนมข้นหรือว่าอันนี้แบบหวานหรือว่าจะทานเป็นกับแกงก็ได้นะคะยังไงก็หวังว่าคุณผู้ชมลองเอากลับไปทำดูนะคะสำหรับอัตราส่วนเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้ควรจะเรียนกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ